I think I wanna put a ring on it, huh. I think I wanna tear her name on me, huh. I had a lot of sexy women, but this is not the same for me. Bounce, loving how she always make it bounce. Rose petals on the bed, I walk in unannounced. I love it when she speak a different language. ครับสวัสดีครับขณะนี้ผมก็ได้เดินทางมาสู่บ้านแพ้วนะครับที่อู่ช่างเบอร์หลัก5นะครับเจ้าของสถิติ 9.364 นะครับที่เร็วที่สุดในประเทศไทยณขณะนี้นะครับครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมไม่ทราบว่าความพร้อมในรถโบเดิมของช่างเบิร์ดเป็นไงบ้างครับรู้สึกว่าในงานเลฟอัพช่างก็ได้ที่1ชนะทั้งเบนซงเบนซินกระเด็นกระดอนหมดจนไม่มีใครอยากแข่งด้วยใช่ครับผมแล้วในวันที่28เนี่ยที่เราจะมีชิงเงินแสนนะฮะความพร้อมของช่างเป็นไงบ้างครับก็เต็มร้อยอยู่แล้วพี่เพราะว่ารถมันสมบูรณ์อยู่แล้วครับครับผมมีแต่เราจะพัฒนาให้มันลงกว่าเดิมอีกคิดว่าจะเร็วกว่าเดิมไหมสถิติตอนนี้ของช่างเบิร์ดอยู่ที่เท่าไหร่ครับ 12.5 ครับ 12.5 คิดว่าจะเร็วกว่านั้นอีกไหมครับก็มีจะทำเพิ่มครับแต่ก็ยังตอบไม่ถูกนะว่ามันจะลงไปเท่าไหร่แต่ดีกว่าเดิมแน่นอนดีไม่ธรรมดาครับผมครับแล้วช่างคิดว่าใครจะได้ที่หนึ่งครับในงานนี้ใครจะได้เงินแสนไปก่อนครับคราวที่แล้วนี่ช่างได้เงินแสนไปก่อนแล้วรถที่เร็วที่สุดในประเทศไทยคราวนี้โบเดิมที่เก่งกาจที่สุดในประเทศไทยอย่าเรียกว่าเร็วที่สุดเลยเรียกว่าเก่งกาจที่สุดเพราะว่าชนะที่หนึ่งได้ครับผมก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะพี่ผมว่าผมไปได้อีกครับผมก็เชื่อช่างครับเอางี้แล้วถ้าช่างได้ที่1แล้วช่างคิดว่าใครจะได้ที่2ใครจะได้ที่2ใครจะมาวิ่งแข่งกับช่างในรอบชิงชนะเลิศแล้วแพ้ช่างไปอาจจะเป็นนันพระราม5มากกว่าพี่นันพระราม5ใช่ครับเพราะหมูหยองเขาบอกว่าถ้าเขาคิดว่าเขาจะได้ที่1แล้วช่างเบย์จะได้ที่2แต่นี่ช่างเบย์คิดว่าช่างเบย์ได้ที่1นันพระราม5แล้วหมูหยองหายไปไหนครับหมูหยองได้ที่เท่าไหร่มันก็คือทุกคนนะครับก็น่ากลัวเหมือนกันหมดอะพี่แต่คือแนวโน้มอะครับผมว่านันพระราม5น่าจะมีความเป็นไปได้มากกว่าแต่ของนี้มันก็ไม่แน่พี่อาจจะแบบมีใครพลาดตรงไหนนิดนึงก็โดนแล้วพี่ใช่ๆเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ใครเร็วที่สุดในค่ำคืนนั้นมันคือใครก็ตามที่พร้อมมากที่สุดพร้อมมากที่สุดต้องทั้งเร็วทั้งอึดหลายๆอย่างครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันรถมันกี่คันแล้วเราจะต้องเจอกี่คันเนาะโอเคงั้นนี้ผมฝากเป็นกำลังใจแล้วไม่ทราบว่าถ้าช่างอยากจะฝากถึงเพื่อนๆทางบ้านยังไงบ้างครับก็อยากให้ทุกๆคนนะครับที่ชอบความเร็วความแรงครับไปช่วยกันเชียร์ครับดูซิว่าใครจะได้เงินแสนกลับบ้านเลยยังไงผมก็จะช่วยครับช่างครับผมครับสวัสดีครับ